ายไม่ใช่แล้วถ้าฉันมาไม่ทันล่ะก็คงตายไปแล้วคุณเลวพันธุ์นี้สมควรตายอย่างทรมานที่คุณบอกจะเริ่มต้นใหม่กับฉันมันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วเรื่องที่คุณพ่อคุณบอกกับคุณคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าฉันเห็นกับตาว่าคุณปิดมิสตาเห็นกับตาว่าคุณจะฆ่าพ่อฉันนี่หรอคือเรื่องที่คุณพ่อโกหกฉันคุณไม่เชื่อใจผมฉันเชื่อพ่อฉันก็แค่ต้องทําในสิ่งที่ผมต้องทําฉันก็จะทําในสิ่งที่ต้องทําเหมือนกันไปจากผมไม่ได้ฉันไม่กลัวคำขู่ของคุณแล้วคุณจะเอาพ่อฉันเข้าคุกหรือจะทำร้ายครอบครัวเราก็เชิญคราวนี้ฉันสู้ตายศัตรูของผมมีคนเดียวคือนายดิลกคุณบังคับให้ฉันแต่งงานด้วยก็เพื่อแก้แค้นคุณพ่อก็ใช่แต่ตอนนี้ความรู้สึกของผมมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านเชิงเขาคุณยังไม่เข้าใจผมอีกเหรอไม่มีเรื่องของเราไปคุณไปจากผมไม่ได้คุณได้ยินไหมผมรักคุณฉันไม่แคร์ถอยไปอย่ามาทำกลางที่นี่ออกไปผมจะให้โอกาสคุณคิดอีกครั้งหนึ่งฉันไม่น่าโง่เลยที่คิดว่าคุณจะเปลี่ยนได้เรื่องระหว่างผมกับนายดิลกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณคุณพูดเอาแต่ได้คุณต้องการทำลายชีวิตคุณพ่อฉันแล้วก็ยังต้องการตัวฉันเอาไว้ด้วยตลกดีนะแต่ฉันขำไม่ออกผมแยกเรื่องของเรากับความแค้นส่วนตัวได้ความแค้นส่วนตัวคุณบอกว่าคุณทำตามคำสั่งของคุณป๋าผมไม่เคยพูด
ฉันหลงคิดว่าคุณพ่อมีปัญหาธุรกิจกับแก๊งมาเฟียของคุณถ้าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำกับครอบครัวเรามันเป็นการตัดสินใจของคุณคนเดียวไม่มีใครบังคับคุณไม่มีใครบังคับผมผมรอเห็นจุดจบของพ่อคุณมาตั้งแต่ต้นวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงแต่วันนี้คุณกับฉันจบกันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand